ุณผู้ชมคะที่สุราษฎร์ธานีมีน้องสองคนไปนั่งกินข้าวต้มอยู่สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะรุ่นแบบรุ่นพ่อหรือเพื่อนพ่อแล้วประมาณนี้ลุกขึ้นมาถามสักพักนึงถามว่ามึงมีปืนไหมเด็ก2คนก็บอกเอานั่งกินข้าวต้มอยู่จะเอาปืนมาทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ผู้เสียหายชื่อสุทธพจน์กับคมศักดิ์นะคะ2คนนี้นั่งกันอยู่สักพักหนึ่งคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นมาแล้วเหมือนกับมีท่าทีเมาด้วยค่ะพอมาถึงคุยกันสักพักหนึ่งโดนทำร้ายร่างกายจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหยุมหัวกันแล้วขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาในขณะเดียวกันเห็นบอกว่ามีเพื่อนที่อยู่ร่วมโต๊ะด้วยอยู่กันทั้งหมด 5-6 คนซึ่งเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดที่ร้านข้าวต้มบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมดผู้เสียหายเลยไปขอแล้วเอาไปแจ้งความที่สภ.บ้านนาเดิมแล้วเขากลัวด้วยนะเรื่องของความไม่ปลอดภัยวันนี้เราได้เจอ1ใน2คุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวกลัวเหมือนกันนะได้โชว์ร่องรอยบาดแผลที่ท้ายทอยข้อศอกขวาแล้วก็เหตุการณ์วันนั้นผมกับเพื่อนเนี่ยมานั่งกินอาหารที่ร้านยอมรับตอนนั้นเพื่อนผมก็เมาเพราะดื่มเบียร์มานิดนึงแต่ยังไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ด่าใครยังไม่ได้หาเรื่องกับใครเลยนะคะทางฝั่งนั้นเองเนี่ยเข้ามาคุยกันสักพักคนก่อเหตุถามว่ามีปืนไหมผมก็ตอบกลับไปว่าไม่มีผู้นั้นถามย้ำอีกเป็นครั้งที่2ไม่มีแน่หรอก็ตอบตามเดิมว่าไม่มีและหลังจากนั้นก็ชกต่อยเลยรุมทำร้ายเลยก็งงเหมือนกันว่าทำไปเนี่ยเพราะอะไรไปงานเลยประมาณตีหนึ่งแล้วถึงกับไปนั่งกินข้าวเข้ามานั่งกินข้าวเหมือนเพื่อนผมไม่ได้ไปเล่นมันรุ่ยถึงชวนมานั่งโต๊ะเดียวชวนมานั่งกินเหล้าไอ้ก็ยายมานั่งได้ไม่ถึง5 นาทีเขาเล่นกันเดี๋ยวผมได้ยินถามว่ามีปืนไหมปอบเพื่อนผมบอกไม่มีถึงก็เขานั่นเลยอ่อยเพื่อนผมเลยถึงก็หันมาล็อกคอผมคือคำพูดเราเขาไม่ได้บอกว่าเราไปผมมันยังไงแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ผมเฉยเปิดนอกก็ไม่ได้เรื่องอะไรนั่นตอนนี้สภาพจิตใจเราไม่เข้าไปไหนเองหรอครับเพื่อนนี่คุณไม่เอาไปไหนเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านครับแต่ก็ไม่กล้าปลุกใครแล้วมีนั่นมันนี่เรายากเจ้าของเดียวแล้วที่ดีสุดไหมอยากให้เขารับผิดชอบกับที่ดีทำกับเราครับไปงานเลยประมาณนี่ฮะเห็นบอกว่าอีกฝั่งนึงมานั่งกินกันแล้วก็กินเหล้าไปแล้วกลมนึงนะแล้วมาสั่งเพิ่มอีกกลมนึงน่าจะเมาเข้าเส้นหรือเปล่าแต่เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมทางฝั่งของทางด้านคนก่อเหตุเองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเวลาทำงานเนี่ยเวลาไม่เมาเนี่ยก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่เอาการเอางานเหมือนกันเป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงคือหลังจากที่เกิดเรื่องอะค่ะเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ก่อเหตุวันนี้น้องแบงค์ณภัทรเดินทางไปที่บ้านซึ่งได้ข้อมูลมาว่าเป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านนาเนี่ยแหละไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชาวบ้านบอกเขาอยู่กับเมียนะแต่ผู้หญิงคนนี้บอกหนูมาผิดหลังแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะอยู่หลังนี้นะหลังจากนั้นน้องแบงค์ก็บอกไม่น่าผิดนะเขาก็ให้เบาะแสมาแบบนี้กำลังจะหันหลังกลับไปคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากในบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่เห็นบอกว่าครอบครัวของผู้เสียหายตอนนี้โดนขู่นะคะบอกว่าให้ลบโพสต์ซะที่เป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็ประสานขอให้มีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยได้ไหมครอบครัวเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอัปเดต 3.4 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ